รอบคัดเลือกในจักรวาลเชียนอูจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้การนับถอยหลังได้สิ้นสุดลงทั้ง3สหายครับหลวงเฟิงเทพอัศนีและอาจารย์หงนั้นก็ได้หายไปในทันทีไปอยู่ในโซนโลกที่แตกต่างกันหลวงเฟิงรู้สึกตัวขึ้นครับซึ่งเขานั้นก็ได้อยู่ในห้องนั่งเล่นธรรมดาห้องหนึ่งและมีหน้าจอนะครับปรากฏขึ้นข้างๆเขาซึ่งหน้าจอนั้นเขียนว่าหลวงเฟิงจากอาณาจักรเฮยหลงซา,านคะแนนศูนย์อันดับปัจจุบันไม่มีตั้งอยู่ในเขตโลกที่1และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเขตโลกที่1ด้วยเขตโลกที่1 มีพื้นที่ประมาณ13ล้านตารางกิโลเมตรมีจำนวนเมืองทั้งสิ้น91เมืองสร้างจากวัสดุก่อสร้างมีความแข็งระดับเกรด B9 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น8,200ล้านคนในพื้นที่มากกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรจัดว่าแน่นลัวเฟิงสัมผัสได้ว่าโลกแห่งนี้นั้นมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกประมาณ1,000 0เท่า และหน้าขณะนี้ครับหลวเฟิงได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากตึกลาฟ้าระยะไกลหลวเฟิงนะครับเห็นร่างสองร่างทุกกระจกและลอยขึ้นสู่กลางอากาศต่อสู้กันจากนั้นนะครับอาคารที่หลวเฟิงอยู่ก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไม่นานครับก็มีชายร่างกำยำคนหนึ่งนะครับบุกเข้ามาในห้องของหลวเฟิงชายคนนั้นยิ้มนะครับและบอกไปว่าหลวเฟิงนั้นจะกลายเป็นเหยื่อรายแรกของเขาเขานะครับได้เหวี่ยงขวานไปที่หลวเฟิงแต่หลวเฟิงนะครับก็ได้หลบอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่หลวเฟิงนะครับจะได้ใช้กระสวยสวรรค์นะครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสุดทท้าายรูปปแบบลสีอง ซึ่งจะทําให้กระสวยสวรรค์นั้นรวมกันเป็นปลาสีทองขนาดเล็กทันทีมันนะครับได้ลอยข้ามหัวชายร่างใหญ่คนนี้ไปอย่างรวดเร็วก่อนที่มันนะครับจะสามารถระดมโจมตีและสามารถตัดหัวชายคนนี้อย่างรวดเร็วหลวงเฟิงแอบคิดในใจครับว่าทําไมมันง่ายไดถึงขนาดนี้เนี่ยและในขณะนั้นเองครับก็ได้มีหน้าจอปรากฏขึ้นครับบอกว่าผู้เล่นหลวเฟิงได้คะแนน1คะแนนอันดับปัจจุบัน 696- 3 4 8 3 6ล้าน หลวงเฟิงจึงแอบหัวเราะในใจนะครับเขาไม่จะเป็นที่จะต้องฆ่าผู้ที่มีพรสวรรค์ในเวลานี้เขากลจะรอเวลาก่อนแล้วค่อยเลื่มลงมือในภายหลังเขาจึงใช้เวลาครับในการศึกษาวิชาเหยียญชนปิ่ที่เขานั้นได้มาจากการประมูลนั่นเองครับตัดภาพมาที่โลครับทั้งหลวไห่และหลัวผิงลูกชายทั้งสองของหลัวเฟิงนั้นก็กําลังดูการแข่งขันของทั้ง3คนซึ่งหลัวเฟิงนะครับอยู่ในโซนโลกที่1อาจารย์หงนั้นอยู่ในโซนโลกที่72็ดและเทพอสศนีนั้นอยู่ในโซนโลกที่88ลัวไหบเปกังวลมากว่าทําไมอันดับของัวเฟิงงนนั้จึลดต่เรืย แต่จังหวะนั้นเองครับทางหลัวผิงที่เป็นพี่น้องกับหลัวไห่นั้นก็ได้บอกไปว่าลองดูให้ดีๆสิมีใครสามารถฆ่าพ่อได้หรือยังพ่อหลัวไห่ดูนะครับก็ปรากฏว่าแม้ว่าอันดับของหลวเฟิงนั้นจะลดลงเรืเอยๆแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถเอาชนะหลวเฟิงได้เลย10วันต่อมาครับหลัวเฟิงลืมตาขึ้นมาครับพร้อมกับมีวิชารับอยู่ในมือแล้ว ลัวเฟิร์นนะครับได้ขึ้นกระสวยสวรรค์ลและบินออกไปลัวเฟิร์นนะครับได้พบกับคน6คนนะครับที่มารวมตัวกันลัวเฟิร์นเข้าไปหาคนทั้ง6คนพอดีครับและก็ได้ใช้กระสวยสวรรค์เป็นรูปแบบปลาสีทองนะครับทำการต่อสู้กับทั้ง6คนนั้นซึ่งลัวเฟิร์นก็สามารถจัดการไปได้5คนได้อย่างรวดเร็วลัวเฟิร์นนะครับได้ไว้ชีวิตเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่รูปร่างผอมแห้งซึ่งการฆ่าไป5คนนี้ครับทำให้อันดับของลัวเฟิร์นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอันดับที่1น0 0 0 0สดสอชายคนนี้ครับจะได้บอกกับลัวเฟิงว่าลัวเฟิงนั้นเข้าสู่กฎแห่งการกำเนิดแล้วเขาเลยยื่นข้อเสนอกับลัวเฟิงนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าลัวเฟิงปล่อยเขาไปแล้วก็เขาจะให้ข้อมูลอกกับผู้ที่แข็งแกร่งในที่นี้ และหลวเฟิงนนะสามารถหลีกเดี่ยมผู้ที่แข็งแกร่งได้และหลวเฟิงจะได้เข้าสู่1000อันดับแรกอย่างไม่มีปัญหาหลวเฟิงยิ้มนะครับและบอกมาว่ามันไม่จะเป็นหรอกและหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้กระสวยสวรรค์รูปแบบปลาทองนะครับทำการโจมตีใส่เด็กคนนั้นในทันทีซึ่งเด็กคนนั้นนะครับก็สามารถปัดป้องเอาไว้ได้นะหลวัวเฟิงจ,จินใจที่จะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับและเด็กชายผอมแห้งคนนี้ก็ได้ตายไปทำให้อันดับของหลวเฟิงนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่60,000ทันทีซึ่งถือว่ารวดเร็วออกมาก อันดับของลัวเฟิงนะครับกระโดดขึ้นอย่างบ้าคลั่งจาก60,000นะครับกลายเป็น3 0 0 0 0ื่นแล้วก็กลายเป็นห0,000่นในเวลาต่อมาซึ่งลัวเฟิงนะครับกำจัดผู้คนอย่างไม่มีความปราณีภายใน2วันซึ่งตอนนี้นั้นเขาก็สามารถกวาดล้างคนแทบจะหมดเมืองตะวันตกได้อยู่แล้วอันดับปัจจุบันของเขาครับอยู่ที่อันดับ997เมื่อผู้คนจากอาณาจักรเฮยหลงซานนะครับเห็นว่ามีคนของอาณาจักรตนเองนั้นอยู่ใน1 0 0 0พันอันดับแรกก็รู้สึกตื่นเต้นไปนอย่างมากและตะโกนเรียกชื่อลัวเฟิงกันอย่างคับคั่ง แล้วก็ยังมีอีกลหลายๆคนครับรีดตรวจสอบเลยว่าแท้จริงแล้วหลวเฟิงคนนี้มันเป็นใครกันวะตัดภาพที่โซนโลกที่1ครับหลวเฟิงยังคงสังหารอย่างบ้าคลั่งในอีก6วันต่อมาอันดับของหลวเฟิงก็ได้ทะยานเข้าสู่อันดับที่398จนกระทั่งนะครับหลวเฟิงได้รับฉาย,ยาว่าชายผู้บ้าคลั่ง และตอนนี้นะเขาก็ได้รับการยอมรับว่าเขานั้นเป็นสิบอันดับแรกของเมืองแล้วโลเฟิร์นะครับก้าวขึ้นสู่กระสวยสวรรค์แล้วก็ได้เดินหน้าต่อไปจังหวะนั้นเองครับโลเฟอร์นะครับก็ได้เผชิญหน้ากับชายที่มีสี่แขนนะครับและมีตาเดียวที่มีความสูงถึง3เมตรคนคนนี้ครับมีชื่อว่าหมอชุยเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งเผ่าอันเจโลและถือว่าอยู่ใน10อันดับแรกของเมืองทั้งสองคนไม่ได้พูดจากันมากครับเปิดฉากใส่กันในทันที หลวเฟิงนะครับได้ใช้กระสวยสวรรค์น,นะครับกลายเป็นรูปแบบปลาทองในการโจมตีใส่หมอชุยซื้อหมอชุยนะครับก็ได้ใช้ค้อนสีดําขนาดใหญ่ของเขานั้นเวียงมันและสามารถปัดป้องได้หมดหลวเฟิงนะครับจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มความเร็วนะครับให้แก่ปลาทองของเขาแล้วก็สามารถปัดค้อนของหมอฉุยลงไปได้ทาให้หมอฉุยนั้นได้เสียแขนไปด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นครับหลวเฟิงก็ได้สังหารหมอฉุยไปได้ตอนนี้ครับหลวเฟิงอยู่ในระดับที่191้าดแล้วทันใดนั้นเองครับก็ได้มีเสียงปรบมือดังขึ้นมาจากด้านหลัง เพราะหลวเฟิงหันศีรษะไปครับก็พบ <c oughs> กับชายหนุ่ม <c oughs> ผมสีเขียวนะครับ <c oughs> ที่ยิ้มให้แกหลวเฟิงและกะว่าตอนนี้ฉันยังมีคะแนนไม่พอไว้วันสุดท้ายแล้วฉันจะมาหาหนายซึ่งชายคนนี้ครับได้รับฉาย,ยาว่าเฟิงหลุนเป็นอันดับที่หนึ่งของเมืองนี้ต่อมาครับข่าวแพทย์สะพัดว่าหมอช่ยนั้นได้ถูกหลวเฟิงผู้บ้าคลั่งฆ่าตายทําให้ทุกคนนะครับออกห่างจากหลวเฟิงแต่โชคดีครับที่ว่าหลวเฟิงนั้นเร็วมากผู้ที่ได้พบเจอหลวเฟิงนะครับก็ไม่สามารถรอดพ้นชะตากรรม ในการถูกตับหัวไปได้ในวันที่21ครับหลวเฟิงได้ฆ่าเหลิงเซียนหนึ่งใน10อันดับแรกของเมืองและวันที่26ต่อมาหลเวเฟิงนะครับก็ได้ฆ่ากุยโถที่เป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของเมืองด้วยเช่นเดียวกันและวันที่30นะครับตอนนี้อันดับของหลเวเฟิงทะยานขึ้นสู่อันดับที่102หลเวเฟิงนะครับได้มายืนอยู่กลางถนนและตะโกนเรียกเฟิงหลุนให้ออกมาจนกระทั่งเฟิงหลุนนะครับก็ได้ออกมาเฟิงหลุนนะครับได้ถามหลเวเฟิงไปว่าตอนนี้หลวเฟิงอยู่อันดับที่เท่าไหร่หลวเฟิงนะครับก็บอกไปว่า เิงหลุนนะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้นั้นเขาอยู่ในอันดับที่42แล้วลูเฟิงนะครับก็ตกใจไปเดี๋ยวว่าทําไมอันดับของเฟิงหลุนนั้นถึงสูงจังเฟิงหลุนนะครับจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าติดอันดับหนึ่งของแต่ละโซนโลกได้ก็จะเข้าสู่รอบถัดไปได้โดยตรงและแต่ละโซนโลกนั้นก็จะมีเมืองเกือบร้อยเมืองถ้าอยากจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่จะต้องไปเมืองอื่นเฟิงหลุนนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เรา2คนนั้นก็เป็นหนึ่งใน2คนที่มีคะแนนมากที่สุดในเมืองนี้แล้วลู่เฟิงนะครัก่เเิลนรมย เฟิงหลุนนะครับได้เหยียบล้อกลมสีฟ้าของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ควบคุมด้วยพลังจิตด้วยเช่นเดียวกันลัวเฟิงนะครับได้ใช้กระสวยสวรรค์นะครับรูปแบบปลาทองในการในการโจมตีใส่ล้อกลมของเฟิงหลุนการต่อสู้เป็นไปอย่างบ้าคลั่งนะครับซึ่งล้อกลมของเฟิงหลุนนะครับก็สามารถต้านทานปลาทองของลัวเฟิงได้พอสู้ไปได้สักพักหนึ่งครับเฟิงหลุนก็ได้ประกาศต่อลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงนั้นเป็นคนแรกเลยที่บังคับให้เขานั้นเอาจริงได้จากนั้นเองครับล้อกลมที่อยู่ใต้เท้าของเฟิงหลุนนะ ก็ได้หมุนสลับกันกลายเป็นเหมือนดาวเลิ์คู่แฝดทาการโจมตีปะทองของหลวงเฟิงอย่างบ้าคลั่งจนทำให้กระสวยสวรรค์ของหลวงเฟิงนั้นหมดสภาพหลวงเฟิงนะครับจะได้เรียกกระสวยสวรรค์กลับมานะครับแล้วก็บินออกไปเข้าไปในอาคารพอเข้าไปได้สักพักหนึ่งครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งพรก,กับไม้ยาวสีทองที่ติดมาข้างหลังเขาหลวงเฟิงนะครับได้บอกต่อเฟิงหลุนไปว่าเฟิงหลุนน่ะเป็นคนแรกเลยที่บังคับให้เขาใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์เยียนเฉินปิงได้เฟิงหลุนเมื่อได้ยินชื่อเอยียนเฉินปิงนะ หลวเฟิงนะครับได้เปลี่ยนแท่งยาวสีทองของเขาครับ,รบ,รบกลายเป็นดาบสีทองขนาดเล็ก9เล่มและก่อนที่9เล่มนั้นจะรวมกันเป็นดาบขนาดใหญ่อีกทีนะครับและโจมตีใส่เฟิงหลุนซึ่งพลังของมันนั้นก็สามารถก็สามารถทําลายล้อคู่ดาวเลิกของเฟิงหลุนได้อย่างง่ายได้ก่อนที่หลวเฟิงนะครับจะใช้ดาบสีทองนะครับทำการตัดคอของเฟิงหลุนไปได้ตอนนี้นั้นอันดับของหลวเฟิงทะยานขึ้นสู่อันดับที่5 1แล้วก็เป็นอันสิ้นสุด การนับถอยหลัง30วันทุกคนนะครับได้ออกมาจากสถานที่เสียงของบาบาตะนะครับที่ได้หายไปนานก็ได้ดังขึ้นในใจของหลวเฟิงและบอกไปว่าดีๆด,ด้วยนะหลวเฟิงที่ตอนนี้นั้นหลวเฟิงกลายเป็นขวัญใจของชาวอาณาจักรเฮยหลงซานแล้วตอนนี้ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาห,าหลวเฟิงกว่า400สายและมีอีเมลส่งมาอีก800ฉบับหลวเฟิงนะครับก็ได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าให้ปฏิเสธทั้งหมดก่อนแล้วบอกไปว่า,อวอวาตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวสลับด่านต่อไป หลังจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็มองไปที่พี่ชายทั้งสองคนของเขานะครับนั่นก็คืออาจารย์หงและเทพอัศนีและถามไปว่าผลการแข่งขันของทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเทพอสศนีนครับก็ได้บอกไปว่าหลวเฟิงนั้นอยู่ในอันดับที่5 1และอาจารย์หงนั้นก็อยู่ในอันดับที่982สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ตัวเขานั้นโชคไม่ดีในวันที่27นั้นเขาได้เจอกับคนป่าเถื่อนคนหนึ่งเขา้าและสามารถฆ่าเทพอัศนีได้ด้วยกระบ,บวนท่าเดียวหลังจากนั้นพวกเขาจะได้เรียนรู้ครับว่าคนที่มาจากอาณาจััักรเเยยลงงาานนนนน้้นมีพีพแคค่่3ท ที่ติด1,1 0่อันดับแรกในโซนแต่ละโลกหลวเฟิงนั้นอยู่อันดับที่5 1อาจารย์หงนั้นอยู่ในอันดับที่900กว่าจวนอีคนนึงนั้นมีชื่อว่านาบิดีอยู่อันดับที่800กว่าหลังจากนั้นอาจารย์จักรเคยหลวงซานะครับก็ได้อัดฉีดทางอาจารย์เคยหลวงซานั้นได้ค้นพบว่าหลวเฟิงนั้นคือเจ้าแห่งโลกถ้าหากหลวเฟิงสามารถติด1,000อันดับแรกของจักรวานเฉียนอู่ได้แล้วก็จักรวันทางช้างเผือกที่เป็นที่ตั้งโลกก็จะถูกมอบให้แก่หลวเฟิงทั้งหมด ต่อมาการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ถัดไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับคนจาก1 0 0 0 0แคนนั้นได้ถูกสุ่มแบ่งออกเป็น1,000กลุ่มกลุ่มละ100คนต่อสู้ในเวทีขนาดใหญ่ผู้รอดชีวิตสิคนสุดท้ายนั้นสามารถผ่านเข้าไปสู่ด,ด่านต่อไปได้ส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดด้วยวิธีนี้คน1 0 0 0 0แคนที่ผ่านข้ารอบมานั้นก็จะถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติ90,000คนโดยจะแข่งขัน 200กลุ่มต่อวันซึ่งอาจารย์หงนะครับอยู่ในกลุ่มที่161ต้องแข่งขันในวันแรกหลังจากอาจารย์หงเข้าสู่สนามแข่งขันนะครับเทพวัสนีก็ได้อุทานออกมาเลยบอกว่าอาจารย์หงนั้นโชคไม่ดีเอามากๆเลยได้มาเจอกับคนป่าเถื่อนที่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยกระบ,บวนท่าเดียวในจอกนี้ครับยังมีนักรบหญิงในชุดขาวที่เข้ามาในกลุ่มนี้อีกด้วยเธอนั้นมีดวงตาที่ดุร้ายและยังถือดาบโค้งเป็นอาวุธและคาดการว่าเธอนั้นน่าจะมีพลังไม่น้อยกว่าคนป่าเถื่อนเลยทีเดียว หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นครับอาจารย์หงนะครับได้ใช้หอกของเขาในการต่อสู้กับนักรบหญิงที่ใช้ดาบโคง้งนักรบหญิงนะครับก็รู้สึกประหลาดใจกับความสามารถของอาจารย์หงเอามากๆแต่หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ใช้พลันนะครับสร้างกระแสลมสีเขียวนะครับปากฏตัวรอบๆดาบโคง้งเธออาจารย์หงนะครับได้ใช้หอกรับนะครับทำให้เขานั้นถอยหลังไป2องสก้าหลังจากนั้นนะครับนักรบหญิงก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างดุเดือดครับโจมตีอาจารย์หงอาจารย์หงนะครับป้องกันอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายเขาก็โดนเขี่ยตกรอบอยู่ ในวันแรกซึ่งนามนิดี้หนึ่งใน3จากจักรวรรดิเฮยหลงซานที่ได้เข้ารอบมานั้นก็ตกรอบด้วยเช่นเดียวกันและทั้งอาจารย์หงและนามนิดี้นั้นก็ได้ถูกกำจัดออกไปในวันแรกผู้ชมจากจากาักรวรรดิเฮยหลงซานนะครับรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากครับพวกเขาจึงต้องตั้งความหวังไว้กับหลัวเฟิงในวันพรุ่งนี้วันต่อมานะครับหลัวเฟิงก็ได้เข้ามาแข่งขันทั้งผู้ชมจากจากาักรวรรดิเฮยหลงซานนะครับก็ได้ตะโกนชื่อหลัวเฟิงอย่างคับข้างซึ่งในเวทีนี้นะครับก็มีอยู่2คนครับที่เป็นที่รู้จจัักกกกนนนดีีคคแรกก็ือผู้สิ สมาชิกราชวงศ์แห่งอาณาจักรเฉียนอู่ผู้ใช้พลังหมัดเขานั้นมาจากโซนโลกที่89ซึ่งอันดับของเขานนั้นอยู่ในอันดับที่9อีกคนนะครับก็คือจินซิอลีฉายาวานนทองคําเขานั้นอยู่ในอันดับที่21จากโซนโลกที่13พอเริ่มการแข่งขันนะครับหลัวเฟิงไว้ผู้พัาดทําเพยอะไรครับลัวเฟิงนะครับได้ใช้เหยียนชนปินนะครับรูปแบบแรกเปลี่ยนมันให้กลายเป็นดาบสีทองทําการเจาะโล่ของชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆก่อนที่จะตัดผ่านหน้าผาของเขาลัวเฟิงนะครับต่อสู้ด้วยท่วงท่าอันงดงาม คนอื่นๆนะครับไม่กล้าเข้าใกล้หลวเฟิงนะครับได้แต่ถอยหลังไปหลวเฟิงนะครับจึงได้ใช้ดาบสีทองของเขาครับบินไปมาและสังหารผู้คนไป20คนอย่างรวดเร็วซึ่งพลังการต่อสู้น่ครับก็ไปเตะตาฟูซิจินเป็นอย่างมากจากนั้นเองครับหลวเฟิงก็ได้ยินเสียงตะโกนมาอย่างบ้าคลั่งซึ่งคนที่ตะโกนนะครับก็คือว่านอนทองคําจินซิลีนั่นเองหลวเฟิงรู้สึกได้ทันทีว่าเขาจะเป็นที่ต้องรักษาระยะห่างจากจินซิลีเขาจึงได้ขึ้นกระสวยสวรรค์นะครับออกไปท่านใดนั้นเองครับองชายฟูซิ เข้ามาขัดจังหวะระหว่างจินซิลี่กับลัวเฟิงองค์ชายผู้สีจินนะครับได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าว่านอนทองคำจินซิลี่นั้นเป็นพวกของเขาจะได้ทำ้ายเขาเลยและองค์ชายนะครับยังได้ยื่นข้อเสนออีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเราสามคนร่วมมือกันแลวก็ก็สามารถผ่านสังเวียนนี้ไปได้แต่ลัวเฟิงนะครับรู้สึกเหมือนจะไม่สนใจนะครับแล้วตะโกนบอกให้องชายนั้นไปผลก่อนที่ดาบสีทองของลัวเฟิงนะครับจะได้เข้าปะทะกับกำปั้นขององคชายซึ่งก็ได้มีเสียงระเบิดเสียงดังสนั่นเลยทีเดียวทําให้ผู้สีจินนะครับต้องถอยหลังไปกว่า10เมตร หลเฟิงนะครับจึงเ้ตระหนักว่าผู้สิจิ้นนั้นแม้จะอยู่ในระดับที่9ของกระบวนท่าแต่เขานั้นยังไม่เข้าใจกฎแห่งการกำเนิดหลเฟิงนะครับจึงได้ตะโกนบอกผู้สิจินไปว่าให้ไปผลไม่ฉชนนั้นล่ะก็เขานั้นจะเขี่ยผู้สิจิ้นตกจากเวทีใบหน้าของผู้สิจิ้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับแต่เขานั้นก็ได้รีบย้ายไปที่อื่นดาบสีทองของหลัวเฟิงนั้นได้ผ่าอากาศอย่างรุนแรงได้เข้า,าเผชิญหน้ากับดาบพนจินซลีจินซลีได้กระอักเลือดออกมาจากปากแต่ยังไม่ทันใดครับดาบสีีอองลวลกไไ้้มมรร่ะรปปแ ทำให้เขานั้นได้ถูกฆ่าไปด้วยการตายของจินซิลีนี่เองทําให้ผูซิจินนะครับรู้สึกกระตุกอย่างรุนแรงจากระยะไกลหลัวเฟิงนะครับได้เล่งมือสังหารคนอื่นๆในสนามตอนนี้เสียงเชียร์ได้ดังสนั่นไปทั่วหอประชุมพวกเขาคาดการว่าไม่ต้องสงสัยว่าหลัวเฟิงนั้นมีความคล้ายคลึงกับคนป่าเถือนจากกลุ่ม161มากหลัวเฟิงกลายเป็นคนที่เจิดจรัสที่สุดในกลุ่มนี้ คนในสังเวียนลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งหลวเฟิงนั้นก็สามารถพิชิตสังเวียนนี้ได้สาเร็จผลการแข่งขันของหลวเฟิงนั้นถูกสื่อของอาณาจักรเฮยหลงซานรายงานกันอย่างเมามันจูๆ่ๆชื่อของหลัวเฟิงก็กลายเป็นชื่อที่ใครหลายคนในอาณาจักรเฮยหลงซานนั้นรู้จักไม่นานหลังจากลงจากเวทีมิงหยู่นะครับก็พาชายที่แข็งแกร่งสองคนไปที่พำนักของหลวเฟิง มิงอยู่ได้แนะนำชายที่แข็งแกร่งทั้งสองให้หลวเฟิงได้รู้จักคนแรกเป็นชายรูปงามเขาคือนายพลของซานฝูซานมีนามว่าเจียงเทียนเฉินส่วนอีกคนหนึ่งก็คือหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งซานฝูซานใต้เท้าจุนจู่หลวเฟิงตกใจมากเพราะว่าเขาเคยได้ยินมาว่าผู้ก่อตั้งซานฝูซานนั้นเป็นผู้ที่อยู่ระดับอามาตะลหลวเฟิงนะครับจึงได้รีดทำความเคาทั้งสองคนเจียเทียนเฉินนะครับได้ถามหาอาจารย์หงนะครับใต้เท้าจุนจู่นั้นต้องการพบอาจารย์หงหลวเฟิงนะครับจึงบอกไปว่า เขาจะรีบโทรหาอาจารย์หงต่อมานะครับทั้งหมิงหยู่เจียงเทียนเฉินลัวเฟิงแลวก็เทพอัศนีนะครับทั้งสคนได้ยืนรออยู่ข้างนอกซึ่งตอนนี้เต้ท้าจุนจือกับอาจารย์หงนะครับก็กำลังสนทนากันอยู่ข้างในเทพอัศนีนะครับจึงถามว่าเต้ท้าจุนจือนั้นต้องการจะถามหาพี่ใหญ่ทําไมลัวเฟิงนะครับก็ได้สายหัวออกมาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้หมิงหยู่นะครับจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเจียงเทียนเฉินนะครับจึงได้กล่าวอย่างยินชาว่าฉันหวังว่า อาจารย์หงนั้นจะไม่ทําให้ใต้เท้าจุนจู่ผิดหวงังพออาจารย์หงกับใต้เท้าจุนจู่คุยกันเสร็จแล้วทั้ง3คนนะครับมิงหยูเจียงเทียนเฉินแล้วก็ไต้เท้าจุนจู่นั้นก็ได้ออกจากโลกนี้ไปหงนะครับได้บอกกับเทพอัศนีนหลวัวเฟิงว่าใต้เท้าจุนจู่นั่นนะ่ะแท้จริงเป็นเป็นเจ้าแห่งการเวลาในตำนานนามว่าหลัวซึ่งผู้ที่อยู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์มากมายยังต้องฟังคําชี้แนะจากเขาเมื่อนานมาแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้อุโสทั้ง3ผู้ก่อตั้งซานฝูซานแต่หลายปีผ่านไป ผูวว้โสอีกสองคนก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับอมตะได้แล้วแต่ว่าทางหลวงเองนั้นก่อนหน้านี้เขามีความทะเยอทะยานมากเกินไปเขาคิดจะทะลวงผ่านระดับอมตะโดยเร็วและกลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้เขานั้นไม่สามารถฝ่าด่านนี้ได้ทําให้ตอนนี้เขาเหลืออายุไขเพียง2 0,000ปีเท่านั้นซึ่งหลวงนั้นได้ดูการแข่งขันครั้งนี้และเขาตัดสินใจที่จะเลือกอาจารย์หงในการรับเป็นสิทธิ์สายตรงของเขาแต่ขีดจากัดของเขานั้นมีอายุเพียง20,000ปีเท่านั้นซึ่งตอนนีีีี้หลลลัวววกก็เเตตรยยมทท่่จจะะะอองากกาด,ด20,000ป ถ้าเกิดว่าอาจารย์หงได้ตกลงไปไปสิทธิสายตรงของเขานั้นเขาจะต้องพนเจจนจรไปกับหลวอีก2 0,000ปีหลวงฟูงจึงได้ถามครับว่าแล้วอาจารย์หงหนีได้ตอบตกลงหรือไม่อาจารย์หงนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขายังลังเลอยู่เพราะว่าตอนนี้เขายังมีอายุไม่ถึงร้อยปีเลยจะต้องไปไประจุดภัยอีก20,000ปีนี่เขาคงรู้สึกแปลกๆบาบาตานะครับจึงได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์หงนั้นโง่เพราะว่าอาจารย์หงนั้นต้องการครูและคนที่เรียกอาจารย์หงนั้นนะก็คือเจ้าแห่งกาลเวลาและบาบาตายังบอกอีกว่าวิ จำเป็นที่จะต้องอยู่สันโดษแต่ในขณะนั้นเองครับใต้เท้าอู่นะครับที่เป็น AI ของเทพอัศนีนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าชายชรา,าผู้นั้นทรงพลังมากเหรอบาวาตาต์นะครับจึงได้บอกไปว่าเขาคนนั้นไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าเจ้าแห่งกาลเวลานั้นน่าจะแข็งแกร่งกว่าเจ้าแห่งสายฟ้าที่เป็นเจ้านายของใต้เท้าอู่อย,อย่างแน่นอนใต้เท้าอู่ก็เลยโกรธนะครับจึงได้พูดต่อร้อต่อเสียงก,กันกับทางบาวาตาต์นะครับ ก็ทาให้ทั้ง3คนนะครับทั้งหลวงเฟิงเทพอัศนีแล้วก็อาจารย์หงนั้นเริ่มคุ้นเคยขึ้นมาบ้างแล้วองนะครับได้บอกไปว่าและเขาจะขอคิดดูอีกทีเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจครั้งนี้ไม่กี่วันต่อมาครับอางจัก,กรวานเชียนอู่ก็ได้ผู้เข้าแข่งขัน10,000คนสุดท้ายโดยการจะเฟ้นหา900คนจาก10,000คนเพื่อที่จะเข้าสู่รอบถัดไปโดยจะเป็นการจับคู่ดวลตัวต่อตัว,ว,ว625คนแรกที่สามารถชนะ4ครั้งติดต่อกันได้จะได้รับตำแหน่ง625คนโดยตรงส่วนที่เหลืออีก 9,375คนที่พ่ายแพ้นั้นจะต้องแข่งกับคนอื่นอีก9,374คนผู้ชนะจะได้รับ1คะแนนและจะเฟ้นหา275อันดับแรกที่จะได้เข้าสู่พื้นที่275อันดับสุดท้ายลัวไห่ลูกชายของหลัวเฟิงนะครับจึได้บอกไปว่าจะต้องแข่งขันกับ9,374คนดังนั้นเหรอและจะต้องแข่งขันจนถึงเมื่อไหร่ล่ะบาบาตานะครับจึงได้พูดขึ้นมาว่าก็ประมาณ3ปี บาวตานะครับยังบอกอีกว่ากฎนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อลัวเฟิงนะเวลา3ปีนั้นร่างคนที่2ของลัวเฟิงนนก็ใกล้จะกําเนิดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นความแข็งแกร่งของลัวเฟิงก็จะมีการปรับปรุงเชิงคุณภาพต่อมาครับก็ได้มีการประกาศคู่ที่จะดวลตัวต่อต,ต,ตัวกันนะครับทุกคนนะครับเมื่อได้เห็นตารางการแข่งขันนะครับถ้าเกิดลัวเฟิงชนะ3ครั้งติดต่อกันจะต้องพบกับคนป่าเถื่อนในเกมที่4ซึ่งคนป่าเถื่อนนี้ก็เป็นคนที่ชนะกลุ่มของอาจารย์หงแล้วก็สามารถเอาชนะเทพอสศนีได้ด้วยกระบวนท่าเดียว บาปตานะครับจึงคิดว่าบางทีจัก,กวาลเสมือมันก็ช่างเลวร้ายเสียเหลือเกินบาปตายังคิดอีกว่าน่าจะมีมากกว่า500คนใน10,000คนที่เข้าใจกฎแห่งการกำเนิดจัดได้ว่า500คนนี้จะไม่พบกันและรวมถึงตัวหลวเฟิงกับคนป่าเถื่อนนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วมีร้อยคู่ที่จะได้พบกันกล่าวคือว่าจะมีมากกว่าร้อยคนที่เข้าใจกฎแห่งการกำเนิดและอาจจะทําให้หลวเฟิงนั้นเข้าสู่กลุ่มผู้พ่ายแพ้กว่า9,000คนหลวเฟิงนะครับจึงได้พยักหน้า แต่บาบาต้านะครับก็ได้บอกไปว่าถึงแม้จะเข้ากลุ่มที่พ่ายแพ้9ปันคนนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยการต่อสู้มากกว่า9ปันครั้งนั้นก็จะช่วยสั่งสมประสบการณ์ในไม่ชา้าสังเวียนการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นลัวเฟิงได้รับชัยชนะ3นัดติดต่อกันอย่างง่ายดายในที่สุดลัวเฟิงก็ได้พบกับชายที่ได้รับสมญานนาณว่าคนป่าเถื่อนซึ่งพวกเขานั้นถูกจัดให้อยู่ในสนามแข่งขันหมายเลขหนึ่งของอาณาจักรเฉียนอู นอกจากนี้นั้นบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นให้ความสัมพันธ์กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าได้ขายค่าตั๋วเข้าชมราคาแพงแต่ก็ยังมีผู้ซื้อบัตรจํานวนมากทั้งคู่ต่างมีแฟนขับนักไม่ถ้วนผู้ชมต่างตะโกนเรียกชื่อของพวกเขาอย่างเมามันซึ่งชายที่ได้รับสัญานามว่าคนป่าเถื่อนนั้นแท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าหลงจุนที่ได้รับสมญญาคนป่าเถื่อนส่วนลัวเฟิงนั้นได้รับสมญญา,ามว่าลัวเฟิงผู้บาา้าคลั่งทั้งสองคนนั้นปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันซึ่งชายที่อยู่ตรงหน้าลัวเเ้วมทาปาปล่ ร่างกายกำยำและยืนอย่างสงบเขานั้นมีผมยุ่งแต่ก็มีแรงกดดันที่หลัวเฟิงนั้นไม่อาจมองเห็นได้หลงจุนนะครับไ้พูดต่อหลัวเฟิงว่าเขาน่าจะจะแข่งขันกับคู่ต่อสู้อีก9 00 0คนเสียมากกว่าและมันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกของเขาด้วยหลัวเฟิงนะครับจึงบอกไปว่าไอ้คำพูดที่ว่านี่มันหมายความว่ายังไงเหรอหมายความว่าคุณจะยอมแพ้ใช่หรือไม่หลงจุนนะครับจึงได้บอกไปว่าหลังจากที่เขาจัดการหลัวเฟิงได้แล้วเขานั้นก็จะฆ่าตัวตายและแพ้เกมหลัวเฟิงนะครับจึงได้บอกไปว่างั้นเขาจะสนองหลงจุนเสียตอนนี้เลย การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นครับด้วยความกดดันที่ทั้งสองแผ่ออกมานั้นทําให้พื้นดินตรงกลางสนามน,นั้นแตกออกในทันทีลัวเฟิงนะครับได้มีกระแสลมสีทองกระแสลมสีทองของลัวเฟิงนะครับพุ่งเข้าไปในอากาศเข้าพะทะกับกระแสลมสีเหลืองนะครับของหลงจุนลัวเฟิงนะครับได้ถอยออกไป2อก้าและหลังจากนั้นเขาก็ได้พุ่งเข้ามาหาลัวเฟิงพร้อมด้วยกระบี่ขนาดใหญ่ที่มีขึ้นพลังสีเหลืองลัวเฟิงที่ได้เห็นดังนั้นนะครับจึงมีท่าทีเปลี่ยนไปเขาจึงใช้กระสวยสวรรค์นะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยง และหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้ใบมีดสีทองของเขาครับต่อสู้กับดาบของหลวงจินหลวเฟิงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ผันผวนอย่างรุนแรงในพลังจิตของเขาอาวุธเยือนเชิญปินที่ภาพภูมิใจของหลวเฟิงนั้นเขาสัมผัสได้ว่ามันกำลังถูกทุบเป็นชิ้นๆทั้งสองฝ่ายประทะก,กันอย่างบ้าคลั่งนะครับทำให้สนามนั้นมีแต่หลุมเป็นบ่อตอนนี้หลวเฟิงนะครับได้ใช้พลังจิตไปมา,มากไปกว่าครึ่งแล้วหลวเฟิงจะได้กัดฟันนะครับและบอกหลวงจุนไปว่าเพื่อที่จะเอาชนะคุณ คงจะต้องงัดไม้ตาย,ตายก้นหีบมาสู้เท่านั้นหลวัวเฟิงนะครับได้ใช้กระบ,บี่ทั้ง18เล่มของเขาครับล้อมรวมเป็นดาบ2เล่มซึ่งดาบเล่มแรกนะครับมีชื่อเรียกว่าดาบวิเศษส่วนดาบเล่มที่2นะครับเรียกว่าดาบเจาะเกาะดาบทั้งสองเล่มของหลวัวเฟิงครับเข้าประทะกับดาบของหลงจุนอย่างบ้าคลัง่งท่าทีของหลงจุนเริ่มอ่อนแรงลงอย่างมากหลงจุนนะครับได้ถอยหลังออกไป2 3 9เขานะครับได้หัวลออเสียงดังจนหน้าตกใจแล้วบอกกับหลวัวเฟิงไปว่าในจักรวาลเฉียนอูน่นี้ยังสามารถมีคนที่ทําให้ฉันน้้น้นนะ้นนาางงจจุดดดีไไสะะลบว ในมือของตัวเองออกไปและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดาบสีดําที่ใหญ่ขึ้นจากนั้นนะครับก็ได้เกิดแสงสว่างวาบพอแสงสว่างลดลงนะครับผู้คนทั้งสนามก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากก็คือว่าตอนนี้หลงจุนนั้นได้มีอยู่2คนลัวเฟิงงงเป็นอย่างมากครับทำไมหลงจุนมันถึงมี2คนวะลัวเฟิงนะครับจึงได้นึกถึงวิชาลับนะครับที่อยู่ในความทรงจําของเขาทองซึ่งวิชาลับนี้เรียกกันว่าพื้นที่สมบูรณ์ซึ่งวิชาลับพื้นที่สมบูรณ์นี้นั้นแบ่งออกเป็น3ดินแดนได้แก่ขั้นแรกแสงเดี่ยว ความสามารถก็คือแม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎของจักรวารแต่ก็สามารถบิดเบือนพื้นที่ได้วิชาที่2การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและและสามารถสร้างโคนนิ่งขึ้นมาได้หลายร้อยหรืออาจจะหลายหมื่นขั้นที่3การเดินทางในพริบตาเมื่อกา้าเข้าสู่ระดับอมตะแล้วก็จะสามารถเข้าใจได้ซึ่งตอนนี้ครับหลวงเฟิงก็ยังเข้าไม่ได้แม้กระทั่งระดับที่1นึงนะจึงยากมากที่จะทําให้เขาเข้าใจกฎของจักรวารร่างแยกทั้งสองของหลวงจุนนะครับโจมตีหลวงเฟิงอย่างบ้าคลั่งจนหลวงเฟิงนะครับไม่สามารถปัดป้องได้เลย พอถึงช่วงเวลาสําคัญนะครับดาบ2เล่มของหลวเฟิงนั้นก็แยกออกกลายเป็นดาบเล็ก18เล่มในเวลาเดียวกันนั่นเองหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้กระสวยสวรรค์น,นะครับในการสาร้างปะทองขึ้นมา2ตัวและโจมตีใส่หลงจุนทั้งสองคนดาบสีดําของหลวงจุนนั้นสั่นสะท้านอย่างรุนแรงแต่เขาก็สามารถปัดป้องได้หมดจากนั้นนะครับเขาก็ได้ทุบโล่ในมือของหลวเฟิงอย่างรุนแรงร่างของหลวเฟิงนั้นสุดลงในทันทีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองดาบสีทองทั้ง18เล่มของหลวเฟิงนั้น ก็ได้ล้อมรวมกันอีกครั้งกลายเป็นดาบปีาศาจสองเล่มและพุ่งเขา้าโจมตีหลงจุนอย่างรวดเร็วผ่านร่างทั้งสองของหลงจุนจากด้านหลังหนึ่งในร่างนั้นได้หายไปและอีกร่างหนึ่งที่เป็นร่างจริงนั้นแล้วก็ได้เกิดบาดแผลเป็นรูโบขนาดใหญ่กลางอกหลงจุนนะครับจ้องมองไปที่ร่างของหลวเฟิงที่กำลังนอนสลบอย่างเงียบๆและก็แอบคิดในใจว่าเขานั้นไม่ได้คาดคิดว่าหลวเฟิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้และเขานั้นก็ไม่ได้เอาชนะหลวเฟิงได้ด้วยซ้ำหลวเฟิงนั้นทำตัวเองและแหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้หลวเฟิงนั้นง และเขาจะเฝ้ารอช่วงเวลาที่หลวงเฟิงกลับมาจากนั้นนะครับผู้ตัดสินก็ได้ประกาศให้หลวงจุนนั้นเป็นผู้ชนะเสียงเชียร์จากกองเชียร์ของหลวงจุนนั้นดังสนัน่นแต่ถึงแม้ว่าหลวงเฟิงนะครับจะพ่ายแพ้แต่ด้วยสไตล์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเขานั้นยังคงทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและบนที่นั่งอัศจรรย์ของสนามที่001นี่เองก็ได้มีคนจํานวนหนึ่งครับนับ10คนที่กําลังนั่งอยู่บนบัลลังคนแรกนะครับได้กล่าวขึ้นว่า การต่อสู้ครั้งนี้นะับเป็นการต่อสู้ที่ไม่เลวเลยทีเดียวมันช่วยให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เมื่อ3ล้านปีที่แล้วแต่ช่างน่าเสียดายคู่ต่อสู้ของเขาตอนนี้ได้จากไปแล้วต่อมาเสียงที่2นะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นที่สุดในรอบ300ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวต่อมานะครับคนที่3ก็ได้พูดขึ้นมาว่าลัวเฟิงเพียงแค่เข้าใจกฎแห่งตัวกำเนิดเท่านั้นแต่หลงจุนนั้นดันเข้าใจกฎของพื้นที่สมบูรณ์และกฎของอวกาศในเวลาเดียยวกวตกตัััันนนนคาาแตต่งงง้ชดเจ หลงจุนสามารถเรียกได้ว่าเป็นอันดับที่1ของจักรวาลเฉียนอู่เลยทีเดียวส่วนลัวเฟิงนั้นถึงจะพ่ายแพ้แต่ก็น่าจะติด10อันดับแรกต่อมานะครับคนที่4ี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าความสงบของลัวเฟิงในตอนสุดท้ายนั้นทําให้เขานั้นประหลาดใจการโต้กลับครั้งสุดท้ายของลัวเฟิงนั้นช่างงดงามสีเหลือเกินและเขามั่นใจได้เลยว่าลัวเฟิงนั้นจะต้องผ่านเข้ารอบหลังจากนี้อย่างแน่นอนและเขานั้นยังคิดอีกว่าลัวเฟิงอาจจะมีโอกาสในการบรรลุดดระดับอมะตะก็เป็นได้ต่อมาลัวเฟิงนะครับก็ได้คิด จากนั้นเขาก็เตรียมที่จะเข้าสู่การประลอง3ปีที่เป็นการประลองมากกว่า9000ครั้งเพื่อชิงพื้นที่2 7 5คนสุดท้ายอาจารย์หงที่ได้ดูการต่อสู้ระหว่างหลวเฟิงกับหลงจุนนั้นก็สั่นสทานเป็นอย่างมากเขาตระหนักดีว่าช่องว่างระหว่างเขากับหลัวเฟิงนั้นห่างเอามากมากเลยใน,นที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจได้ว่าเขายอมที่จะเป็นสิทธิสายตรงของเจ้าแห่งการเวลาหลัวเอาเตียมที่จะออกจากโลกและเริ่มต้น20,000ปีแห่งการพเนจร หากใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่ทวเ็ตตามหน้าจอได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ